มิชชั่นท o the m มู n พอดแคสต์ brought to you by Anitech Bring Happiness to Life ผู้นำนวัตกรรมความสุขสู่ชีวิตสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าสวัสดีครับพี่แทบมา EP ที่10ก็คือถือว่าเป็นจบซีรีส์ของ10ตอนแรกใช่ครับแต่เรามีต่อนะครับเดี๋ยวเรามีต่อนะครับแต่ว่าตอนที่10เนี่ยเป็นตอนที่คุยกับพี่แทบแหละจริงๆเราคุยกันเบื้องหลังว่า พูกันเมื่อกี้แหละว่าตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่คนเรียกร้องมากที่สุดใช่คนเรียกร้องมากคนชอบฟังมากเลยตอนเนี้ยแล้วก็แล้วก็เอตอนนั้นคือมันเสียงมันมึนงงมากตอนเนี่พี่จําได้คือที่อัดเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> ตอนนี้ก็น่าจะเป็นตอนหนึ่งที่ที่เราจะคุยกันถึงค่อนข้างลึกนิดหนึ่งได้ครับค <c oughs> <ด>ือมันมาจากหนังสือเรื่อง The Life Plan นะฮะเชน่าเคนเนดีเนี่ยนะครับก็เป็นคนเขียนไว้แล้วก็ เป็นหนังสือที่ดีนะเป็นหนังสือที่มีรูปมีอะไรพี่ชอบตัวสอนน้อยนะฮะแล้วก็เราพูดเขาพูดถึงว่าเพอร์เพของชีวิตคือยังไงซึ่งก็ไอ้หนังสือแบบนี้ก็มีค่อนข้างเยอะแต่พี่รู้สึกว่าเออเล่มนี้เขาเขียนแล้วเขาคือเนื่องจากมันไม่มีตัวสอนเยอะเราก็จะจินตนาการภาพตามได้เยอะนะครับประมาณนี้นะะพี่เริ่มไม่ก่อนแลวกันนะว่าเขาบอกชีวิตมีสามแบบหนึ่งคือแบบเคสกครงขังสองคือคอมฟอร์ทเบลสบายครับแล้วก็อ ชาร์จก็ชาร์จก็่ะมีความหวังแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีชาร์จไลน์ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีชาร์จแล้วไม่ใช่แค่ความหวังมันมีแบบเหมือนมีพลังเหมือนมันแบบเหมือนมันแอคทีฟมันมีแบบแรงผลักไปข้างหน้าครับนะฮะก็เรื่องเรื่องของจริงๆแล้วไอ้เรื่องชาร์จไลน์เนี่ยมันมันมันมีตัวแปรอื่นผสมผสมอยู่เยอะนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เขาก็จะมาให้ช่วยเรา เหมือนเหมือนเป็นไลฟ์แฮกรูปแบบหนึ่งที่จะมาสรุปว่าแบบถ้าเราค้นหาตัวเราจริงๆว่าเราคือใครได้เนี่ยเราอาจจะมีชาร์ตไลฟ์ก็ได้ถูกต้องครับอาจจะพัฒนาจากคอมร์ทเบิลเป็นชาร์ตก็ได้ใช่คือไอกองไอเคสไลฟ์ไม่มีอยู่และนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณคอมอรตทเบิลไลฟ์โอเคก็ดูไปไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะพี่คิดว่าคําถามใหญ่สุดของหนังสือเล่มนี้ที่ต้องตั้งเป็นคําถามเป็นขีดเส้นใต้สองเส้นเลยเนี่ยก็คือว่าครับ ต้องต้องต้องตั้งใจทำคอนเน็ตเน้นแบบเพื่อเพื่อเพื่อความแบบเน้นต้องเน้นวัดสอดให้ได้หนึ่งเพลือกตัวเราเป็นใครอืมถ้าเราไม่มีภาระผูกพันทั้งหลายบนโลกใบนี้เลยพันธะพันธะทั้งหลายไม่มีอืไม่ต้องนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องนึกถึงลูกไม่ต้องนึกถึงพี่น้องไม่ต้องนึกถึงอาชีพการงานไม่ต้องนึกถึงอะไรอย่างเงี้ยอืมตัวเราเป็นใครซึ่งคำถามนี้ยากมากใช่เพราะว่าเราเนี่ยมีหมวก อะไรใส่มาแต่ไปหมดโอ้ยเลเยอร์ซ้อนทับแบบพ่อถามงี้ปุ๊บเนี่ยโหพี่ใช้เวลานานมากนะกว่าจะกว่าจะค่อยๆแงะออกมาได้ครับนะครับผมไม่ยยังตอบไม่ได้เนี่ยเขาเขียนว่า know yourself is the beginning of all wisdom อืมคือแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพวกนี้มันก็จะกลับมาอยู่แล้วแหละพันธท้าต่างๆมันต้องกลับมาแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าแก่นแท้ของจริงจริงเรื่องนี้มันคล้ายๆหนังเรื่องโซ่นะอ่ของสปอยหนังนะครับคือคุณรู้ไหมว่าจริงๆเ้วเนี่ยจิตวิญญาณเริ่มต้นของคุณเนี่ยเหมือนไอ้ตอนเด็กๆนะครับ คือคืออะไร <c oughs> อไรเอน่าสนใจไหมคือจุดเริ่มต้นของของเราคืออะไร<ม>เราเป็นคนที่คือถ้าตัดไอ้พวกนี้หมดอะ่ะ<ม>จริงจริงแล้วเนี่ยอะไรที่ำให้เรามีความสุขกันแน่ไม่มีโซเชียลมีเดียไม่มีอะไรนะมมไม่เคยรู้จักพวกนี้เลยเนี่ยอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราเบิกบ,บานใจอืมคืมอนที่ตอบยากเหมือนกันเนาะจริงครับเออพอเรามานั่งคิดไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าวิธีการครับอืมต้องเขียนโอเค ซื้อสมุดใหม่ล่าสุดยังยังยังไม่ออกจจะมีนะฮะขายขายของระหว่างอีพีแล้วนะครับต้องเขียนนะครับผมเออต้องเขียนอืมแล้วจริงๆเนี่ยไอเนี่ยไดอารี่เนี่ยจะช่วยชีวิตเราเยอะมากถ้าคุณได้เขียนมาในอดีตนะคุณจะเห็นเลยว่าเฮ้ยตอนเด็กๆที่เรามีความสูงมากๆอืมทาไมมันถึงเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าแค่เราเด็กอย่างเดียวนะต้องมีปัจจัยอย่างอื่นด้วยที่เข้ามาอืมเรารู้สึกปลอดภัยซิเคียวอืมเรารู้สึกว่าเอ่อสมมุตินะครับบางคนอาจจะเขียนว่าเรารู้สึกว่า ยังไงยังไงอ่ะเราก็มีพ่อแม่ยืนอยู่ข้างหลังเราสปอร์ตเราเสมอไม่ใช่ว่าโตขึ้นพ่อแม่จะไม่สปอร์ตนะครับแต่เราเองอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะให้พ่อแม่มาช่วยไม่ได้เพราะเดี๋ยวคนจะหาว่าฉันเป็นลูกแง่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสังคมจะประนามอะไรเงี้ยมันจะมีบริบทแปดรอบอะสร้างแสวงจรจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนถามไปในในโมเมนต์แรกเราจะตอบว่าอ๋อตอนเด็กมีความสุขก็เพราะว่าเรารู้ว่าล้มยังไงพ่อแม่ก็ช่วยฉุดขึมาอะไรแบบเนี้ยครับเป็นต้นนะฮะทีนี้เราจะถามคําถามเนี้ยไปกับผู้ฟัง ได้ครับซึ่งเราไม่มีคําตอบให้คุณคุณต้องตอบเองนะใช่ครับแต่ว่าเราจะไปแบบช้าๆแล้วกันไปแบบช้าๆถ้าตกคนหรือเราเองก็กำลังจะถามคำถามนี้กับตัวเองด้วยจ่นกันคำถามแรกเลยครับอคําถามที่หนึ่งนะครับใครหรืออะไรที่สําคัญสําหรับคุณใครหรืออะไรนะครับอืมอาจจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ใช่คําถามนี้เนี่ยนึกนึกนึกามก็จริงๆมันมีหลากหลายอ่าคือเอาถ้าเป็นแบบ default mode เนี่ยก็จะโอเคแน่นอนแหละอครอบครัวอะไรแบบเนี้โอเค แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าแบบพูดกันตรงๆเลยแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องเขินอายเนี่ยในครอบครัวเองคนก็สําคัญกับเราไม่เท่ากันอถ้าเราไม่เหล่าตัวเองจนเกินไปนะเราก็จะแบบต้องยอมรับนะต้องยอมรับต้องยอมรับต้องยอมรับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นไบแอสของมนุษย์อ่ะใช่เราก็จะตอบคำถามนะครับถ้าเขียนเราก็เก็บไว้ดีๆนะครับถ้ามันหลุดออกไปก็ตัวใครตัวมันนะแต่แต่พยายามให้มันไม่ไม่แว่ลีเอะเกินไปผมว่าให้มันแบบเจาะจงได้ชว่าเป็นเขาคือใคร หรือว่ามันคืออะไรเป็นอะไรได้ไหมได้อ่าเป็นอะไรได้สมมติสมมติสําคัญสําหรับผมใช่ไหมอืมอืมโอ้โหคิดยากมากเลยอะเออเป็นอะไรมีอะไรที่รู้สึกว่าตั้งแต่เล็กจนโตหรือว่าตั้งแต่ช่วงเวลาที่เราอยู่ในช่วงเนี้ยมันเป็นของที่ที่แบบที่ที่มีค่าด้าอย่างพี่ตอบอย่างอาจจะอาจจะมีค่าทางใจมีค่าทางทางความรู้สึกกับพี่อันอันอันนี้อันหนึ่งนะคือสิ่งที่ทช่ไห้พี่ อันแฮ ppy มากๆพี่พี่มองอย่างนี้เวลาสิ่งที่ทำให้พี่แบบมีมีไม่มีความสุขเลยเนี่ยครับก็คือการไม่สามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องงานหรือเรื่องอย่างเงี้ยทันทีที่เราคิดออกได้นั่นหมายความว่าถ้าคอมพิวเตอร์ช้าหรือไม่มีอินเทอร์เน็ตพี่หงุดหงิดมากอืมเป็นต้นยางเงี้อย่างผมนึกออกแหละก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเนใช่หรือเปล่านะคำถามนี้นะผมนึกออกแล้วถ้าถ้าเป็นเรื่องของอะไรผมว่าน่าจะเป็นบ้าน อาบ้านใช่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 คือคืออาจจะไม่ได้จอดจงว่าเป็นไข่แต่ว่ามันเป็นที่ที่ค่อนข้างจะเป็นเซฟเซฟโซนอ่าเซฟโซนสามารถอยู่ได้แบบมีมูฟเมนต์ของการเคลื่อนไหวของของคนในครอบครัวที่ที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยที่นี่แหละคือที่ชาร์จแบตของฉันถูกต้องครับถ้าเราเป็นมือถือก็คืออันนี้เป็นไวเลสชาร์เจอร์ใช่ถึงแม้บ้านจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามเออและบ้านเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่บ้านด้วยนะหมายถึงว่ามันไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างนะอบางทีมันคือ ผู้คนก็ไม่ไปได้ใช่เออเคยเคยคิดเหมือนกันนะว่าถ้าวันหนึ่งบ้านไม่มีคนรอบๆอยู่อมันยังเป็นบ้านเออมันยังเป็นบ้านหรือเปล่าลองไปถามมันดูนะครับคือเอาตอบไม่ได้เหมือนกันบางคนเลยบอกว่าเป็นก็ได้นะครับข้อที่สองครับอใครหรืออะไรครับที่เป็นแรงบันดาลใจสําหรับคุณเออใครๆนี่พี่ตอบพอได้เพราะว่ามันมันชัดนะครับในในบางเรื่องอะคือคนแรงบันดาลใจเออ ไม่รู้อ้ําเป็นเหมือนพี่แบบพี่ก็จะมีหลายคนอืด้านหนึ่งก็จะเป็นบางางานอะไรไปเป็นเรื่องเปเนปเรื่องไปเรื่องแล้วก็เราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยนะครับอืมอืมอืมแต่อะไรอะไรอะไรเป็นแรงม้านใจสำหรับคุณอ่ะออืม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 อ๋อมีมีมีคือบางทีเนี่ยเราเห็นเราเห็นพฤติกรรมของอายกตัวอย่างนะครับสมมติว่าต้นไม้เงี่ยอเออถ้าใครเคยปลูกต้นไม้เนี่ยจะรู้ว่าถ้าสมมติว่ามันถูก บางแสงไม่มีคตัวมันเน่ยจะค่อยๆเอ็นเพื่อไปหาแสงอาทิตย์อ่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นทรงต้นไม้ประหลาดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่รู้สึกว่าเออมันมันมันคือความปรับตัวแล้วจะเอาตัวรอดเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้นไม้ยังทําได้เราก็ทาได้หรือว่าอะไรเงี้ยอะไรแบบนี้ถ้าเป็นเรื่องแบบเนี้ยผมมีเหมือนกันอะไรเป็นแรงวาอาจารย์สอผม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 ชอบพาทิตเออผมชอบเวลาพาทิตขึ้น นะครับบางบางวันเนี่ยเราเหนื่อยมากเลยทางานกลับไปตกดึกแล้วมันมืดมืดและและผมก็เป็นคนที่ทํางานตามแสงอาทิตย์แหละก็คือพอมันมืดแล้วเราก็คิดอะไรไม่ออกแต่พออีกวันหนึ่งเดินทางเดินมาเดินทางไปออฟฟิศเราจะเห็นพายาทิตค่อยๆขึ้นมาเร็วนะภาพกลุมือามาเร็ว้ก็คือาวข่บรอเรื่องรอเลยครับครับผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนสัญลักษณ์บางอย่างที่ที่มัน กลับขึ้นมาเพื่อทํางานตลอดเวลาเออแล้วก็ใช้นิ่งด้วยเหมือนเหมือนบางทีเนี่ยเราก็ผมก็มองมันแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆเราก็สามารถแบบกลับมาใหม่ทุกวันได้เออรีเฟซกลับมาเหมือนพอมันตกมันก็มีขึ้นมีลงเลยครับเป็นเหมือนแรงบันดาลใจของผมครับรูปแบบหนึ่งนะครับอช่วงเวลาไหนที่ทําให้คุณรู้สึก alive uh, มีชีวิต นี่ชีวิตมีพลังชีวิต oh. ใครตอบช่ใครช่วยตอบตอนทางานนีเดี๋ยวไม่มี <laughs> <laughs> ม, <Hi. S 2> มีมีเหมือนกันบางคนเขาทางานแล้วเขามีพลังเหมือนกันแต่ตรงของพี่นะครับ,รบของพี่นะครับเอออย่างล่าสุดเลยเนี่ยเล่นกับหมา <laughs> เอ,อ้ยแล้วครับเออคือคืออย่างนี้ คือช่วงนี้มันเครียดใช่ป่ะครับแล้วยิ่งเครียดพี่ก็จะยิ่งติดมือถือก่อนนอนดูอะไรแล้วยิ่งเราทํางานแบบนี้เราก็จะยิ่งรู้สึกว่าอย่างของมิชชั่นอย่างเงี้ยพี่ก็จะเข้าไปดูไอ้คอยคอมเมนต์อะไรบ้างไอ้ไอ้คู่แข่งมันไปถึงไหนแล้วว่าอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบปวดวนๆอยู่งั้นนะครับแล้วก็แบบยอดขายนั่นก็ของสีจานยอดขายก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยก็เครียดวนวนมาครับ g d ดีก็หลดยิ่งอ่านข่าวก็ยิ่งแบบโผลแบบเราต้องห่าเนาะหน้าที่เนาะใส่เข้ามาปุ๊บพอกลับบ้านนะครับ มันก็วิ่งมาหาเราใช่ป่ะดีใจอืแล้วมันก็มันก็เข้ามาเล่นกับเราด้วยท่าทางเหมือนเดิมทุกวันน่ะมันไม่เคยสนใจว่า GDP จะตกจะขึ้นใครจะบม่ปิดขายขายของออกเปล่าก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่มันสนใจก็คือข้าวมีป่ะใช่ป่ะแล้วก็สนใจว่าเรากลับมาหามันไหมนี่นี่โลกทั้งใบของเขาอะคือคืออาจจะเป็นพี่ใช่เออเรากลับมาหามันไ้มตอนที่เล่นกับมันเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออว่ะชีวิตมันไม่มีอะไรเลย คู่แข่งมันจะได้หนับเท่าไหร่วิวจะเยอะไหมทัวร์จะลงหรือเปล่าอะไรมันก็ไม่มีอะไรเลยอ่ะครับเราก็เล่นรับหมาในวันเล่นนะครับเราถ้าใครใครมีหมาจะรู้นะมันจะยิ้มแล้วมันก็จะเหมือนแบบมันดีใจมากอ่ะที่ได้เล่นกับเราอ่ะช่วงเวลานั้นน่ะเป็นช่วงเวลาที่ตัดเดี๋ยวเดีพี่กลับมาเคียวต่อนะหลังจากเล่นเสร็จแล้วนะแต่ว่า่วงเวลาเหมือนแบบมันเบรกมันเบรกเบรกแบบเบรกครับเออว่าแบบเออเฮ้ยมันก็อย่างนี้แหละคิดได้นะคิดได้ตอนนั้นแต่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งคิดไม่ได้แล้วกังวลอย่างเงี้ย แล้วของนั้นเป็นไงคล้ายๆกันครับผมเลี้ยงแมวนะครับแต่ว่ามันมีนิสัยต่างกับหมานิดนึงอันนี้เราไปเรื่องอะไรล้วก็ไม่รู้พี่นะแต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งในวิธีการชาร์จของผมเหมือนกันก็คือกลับไปหาสัตว์เลี้ยงตัวนี้อืมถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยสนใจผมเท่าไหร่เพราะมันต่างกับหมานิดนึงเลยครับแต่ว่าแบบการสกินชิปสัตสัตพวกนี้หรือว่าแบบการได้เห็นว่าแบบ มันนอนสบายจังเลยอะไรเงี้ยพี่แท็บมันก็เป็นการพักรูปแบบหนึ่งแล้วมันก็ช่วยสอนเราด้วยนะว่าเออไม่ต้องอะไรมากก็ได้คิดได้นิดหน่อยเดี๋ยวกลับไปเหมือนเดิมกลับไปเหมือนเดิมกลับาทำงานเหมือนเดิมอาอแต่ที่เราอยากจะชวนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคิดตามเนาะว่าอะไรวะที่มันชาร์จแบตเราจริงอืออืเพราะว่าเพราะว่าชีวิตถึงแม้ว่าเราไม่ใช่ดูดมูลพูดถึงคนทํางานอ่ะเราก็ยังอยากให้คุณมีมี สายผาดอีกรูปแบบหนึ่งที่เราํา้ัญด้วยนะใช่ครับมันก็จะทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะมันพี่คำว่าพี่ชอบคำว่า alive นะอ l i v มันเหมือนแบบเพราะชีวิตเราบางทีมันเหมือนแบบอึน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 ใช่ไหมครับอึนอึนแบบนั่งทำงานทำงานทำงานปวดหัวปวดหัวนอนอึนอึน a l มันคือรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีพลังมันตื่นมันคือช่วงงานในชีวิตนะฮะบางคนอาจจะบอกว่าปฏิบัติธรรมอะไรอย่างงี้ก็ได้นะพี่พี่ว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะ ข้อที่ห้าครับอําอะไรเป็นสิ่งที่คุณทํำดีมากมากติดตัวคุณมาตั้งแต่กําเนิดอ่าดีดีโหอันนี้ข้อนี้โคตรสําคัญเลยครับอืมอ่ะผมก่อนอมผมจมผมจริงผมมีหมวกหลายใบอืมทั้งต่างๆนานาผมอนถ้าเป็นเป็ดท,ที่ที่ชอบทําหลายอย่างอะไรเงี้ยครับอืมแต่ผมรู้สึกว่า อาจจะเป็นด้วย DNA ด้วยก็ได้เพราะว่าพ่อผมก็เคยเล่นดนตรีเวลาผมเล่นดนตรีผมรู้สึกว่าผมทําได้ดี uh huh. อถึงแม้ว่าจะไม่ได้ดีขนาดแบบเป็นนักนักดนตรีนะครับแต่ว่ามันก็ทั้ง alive ด้วยแล้วก็ทางแบบเข้าใจกับกับมันได้ง่ายสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยปฏิเสธเลยเวลาถึงแม้มาปัจจุบันนะครับเวลามีใครมาชวนไปทำรุ่นทันนี่อะไรเงี้ยผมก็จะพยายามหาเวลาให้กับสิ่งนี้มากๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ เติมเต็ม <exemption> หัวใจผมผมแล้วผมรู้สึกว่าผมทําได้ดีแล้วก็ติดตัวมาตั้งแต่กําเนิดอืหรบท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับเวลาเราไปมีปาร์ตงปาร์ตี้กันที่ทีมิชชั่นนี่ไม่ต้องจ้างแบนด์นะครับไม่ต้องจ้างเลยนะฮะมีแต่คนแย่งเล่นนะใช่มีคนแย่งเล่นจริงจังมากนะครับแย่งกันจริงจังมากฮะทุกคนแล้วสาวเอนจิเนียร์ของที่เนี่ยเขาเป็นนักดนตรีมาก่อนเนยอ่าใช่ก็เล่นเล่นดนตรีกันมาคือทุกคนแบบไม่ต้องจ้างฮะไม่ไม่ไม่ลงด้วย ไม่ลงครับเออก็ก็ดีอย่างอย่างของพี่ไงพี่พี่ของพี่ง่ายพี่ชอบพี่รู้สึกว่าพี่ชอบเล่าเรื่องก็เป็นคนพูดมากนิดนเงเออก็ก็เลยชอบเล่าเรื่องมาตั้งแต่เด็กเลยครับอื่าข้อที่หกกับแอมอะไรเป็นสิ่งที่คุณชอบเกี่ยวกับตัวเองไม่เหมือนข้อเมื่อกี้นะอืมเมื่อกี้เราทําได้ดีออืมเชอบไม่ชอบก็คงชอบแหละแต่อะไรที่เป็นสิ่งชอบกับตัวเองเนี่ยมันเป็นแบบเรารู้สึกว่าในมุมนี้ของเราเนี่ย เราสามารถบอกได้อย่างเต็มปากเต็มคําว่าเฮ้ยมุมนี้ฉันเป็นมุมที่ดีวะฉันชอบอืืมอออย่างของอ้าคืออะไรถ้าถ้าไม่ชอบเลยพี่ตอบง่ายกว่าเป็นของพี่นะแต่แต่ชอบพี่ก็ต้องคิดนิดนึงคิดคิดก่อนใช่ไหมครับเราไม่ได้จะมาอวยกันตัวเองนะแต่ว่ามันควรจะตอบมวรจะตอบได้ใช่ครับผมผมชอบที่ผมเป็นคนจะย็นอืมอืมอืมซึ่งมันก็ เข้าใจในตัวเองด้วยอแล้วก็มันเป็นวิธีการรับมือกับคนหลายรูปแบบที่ดีอออ,อ,อแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้ทุกคนจะสามารถทําได้ด้วยอเออความแบบค่อยๆมีลอจิกในการคิดหรือว่าใจเย็นๆแล้วก็แก้ปัญหาอุปส่นนถึงแม้ว่าไฟมันจะแบบล,ล,ล้อมเราอยู่แค่ไหนก็ตามอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ ผมชอบเกี่ยวกับตัวเองจริงครับแล,แล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงฮะส่วนพี่ก็คือตรงข้ามนะครับเพราะว่าพี่เป็นคนใจร้อนมาก <laughs> แล้วก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยนะพยายามแล้วนะเพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นสิ่งที่พี่ไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเองนะ <laughs> เอาล่ะสิ่งที่พี่ชอบเกี่ยวกับตัวเองแล้วกันพี่รู้สึก <laughs> ว่าเออพี่เป็นคนแบบแบบคือเป็นคือเป็นคนที่สามารถทําอะไรต่อเนื่องได้นานเออ เทาสม่ำเสมอเออได้อย่างเงี้ยอันนี้พี่รู้สึกว่าพี่พี่ชอบแม้แม้ว่าสิ่งที่ผมทำไม่ชอบเลยเออเนี่ยมันก็จะพอเราเห็นอิ๊บบุเราก็จะเริ่มรู้ก่อนว่าเราควรจะทําอะไรใช่ไหมแล้วก็จริงราก็จะเข้าใจคนอื่นมากขึ้นด้วยครับใช่ไหมอย่างเช่นอย่างเช่นแํมก็อาจจะเข้าใจพี่มากขึ้นเพราะพี่เป็นพี่พยายามแล้วนะมครับที่จะเป็นคนใจร้อนหน้าเหวี่ยงบางทีอะไรเงี้ยนะครับต้องขออภัยทุกคนและทีมงานด้วยนะอะไรคือบทเรียนยิ่งใหญ่เกี่ยวกับความผิดพลาดในอดีตที่คุณได้เรียนรู้อออ่้้ััันนนนนีีีีีททุุกกกกคคคค็็มมรรบบ อภิี่าของพี่ก่อนนะครับเบทลเรียนยิ่งใหญ่หนึ่งคือพูดไรตอนใจร้อนนี่มัน,นมเชื่อของเขาเมื่อกี้เชื่อจริงก็ไม่ชอบนะพูดไรตอนใจร้อนแล้วก็แล้วก็ถือทิฏฐิแบบฉันจะถูกทั้งที่จริงๆก็ไม่มีเหตุผลนะแล้วก็ผิดใจกันไปอาจจะทะเลาะกันมาจนถึงทุนนี้อออออืือืมมม,มก็เสียเสียเพื่อน เสียคนรู้จักอะไรที่แบบปัจจุบันนี้ก็มาดีกันแล้วนะมันผ่านเวลรนะแต่เขารู้สึกว่าถ้าเราใจเย็นสักนิดหนึ่งปัญหานี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะฮะอีกการหนึ่งก็คือเสียดายที่ไม่ตั้งใจเรียนอันนี้พี่แท้พูดบ่อยใช่เพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งใจเรียนกว่านี้ยชีวิตเราก็จะน่าจะมีอะไรที่ที่ที่นั่นกว่านี้ก็คือคือเออเสียดายทั้งนั้นที่จอนั้นก็ ก็ตั้งใจเรียนอ,อีกนิดนึงก็คงพอได้นะอืมครับนั่นเป็นสองอันที่เสียดายของผมเอ,อจริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นเรื่องเรื่องที่สำคัญแหละอืม,อม,อมแต่ก่อนนี้อาจจะไม่ได้คิดคิดถึงมันมากอพอมาถึงวันเนี้วันที่ต้องเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวมากขึ้นอย่างเงี้ยครับเราผมรู้สึกว่าการโฟกัสกับคนในครอบครัวเป็นสิ่งที่ผมเคยเรียนรู้จากความผิดลานมาก่อนเออผมเคย ทำอย่างอื่นมัวแต่ทาอย่างอื่นมัวแต่โฟกัสมัวแต่ไปให้ค่าของคนอื่นรอบตัวมากเกินไปอะไรอย่างนี้ครับ,รบจนไม่ได้มีเวลาที่จะมาดูแลใจของคนในครอบครัวอืมและรู้สึกว่าถึงแม้เขาจะน้อยใจแล้วแต่ไม่บอกเราเนี่ยแต่ว่ามันมีมันมีแผลบางอย่างอยูอย่เออซึ่งบทเรียนพวกนี้แหละเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ทุกวันนี้ผมพยายามทาให้ดีทุกวันออเพื่อที่จะแก้ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีต นะครับดีครับเอาใจช่วยนะฮะสิ่งเลวร้ายที่สุดที่เคยเกิดขึ้นเน่คุณคืออะไรแล้วคุณแก้ปัญหามันยังไงของพี่นี่ง่ายเลยมันมีช่วงที่พี่มั่นใจมากๆสำหรับพี่นะพี่มั่นใจมากๆเรื่องเรื่องขายของเรื่องตอนที่รีแบรนด์สีจันใหม่ๆอ่ะแล้วพี่ก็หลังจากนั้นพี่ก็แบบไม่ฟังใครใครเลยคือแบบคิดว่าฉันเก่งโคตดเก่งเลยคือมันมันเซจมากเซตเป็นหนึ่งแล้วใช่ไหมครับหลังนั้นแม่งเจงไปสองหนักกว่าหนักหนักมากทั้งสองคือแบบหนักแบบเละก็ ก็คือค่อยๆแก้ปัญหามันไปไไแต่วันนี้เล่าเร็วๆก็คือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยอ e ีโก้มันน่ากลัวจริงๆค่ะมันทําให้เราแบบหูตาพรามงคอืมครับอืมอำอะไรคุณกลัวอะไรอืมพี่ตอบได้ว่าแมงสาอย่างนี้ได้ปะได้ได้เว้นแตก็ได้จริงๆแมงสาที่พี่กลัวจนแบบทบช็อกอ่ะครับ <c oughs> คือ เป็นการเข้าใจตัวเองอย่างหนึ่งนะเออพี่คูคือตัวอื่นพี่สู้หมดเลยนะสู้หมดที่แต่แต่ไม่ได้แมืงสามนี้พี่ไม่ไหวไม่ไหวจริงเออคือแบบแบบจริงจังมากครับครับอ่ะอันนี้ถามอามบ้างคุณข้อสิบคุณอยากให้คนรอบตัวจําคุณแบบไหนแบบไหนคิดอย่างงี้เลยตอนเราตายอืมมีสมุดเล่มครับอ่าทุกคนไาเขียนในสมุดเล่มนั้นนะขอแค่ไม่โดนด่าก็พอแล้วเอออยาก ตายไปสักก็ดีแล้วเออแต่อันนี้คี่ว่ามันก็จะสะท้อนกับว่าวันนี้เราทําอะไรอยู่ถูกไหมเราทำอะไรคนข้างอยู่สิ่งนั้นบ้างนะผมอยากให้ทุกคนอิมเมจินนี่นะมีสมุดเล่มหนึ่งตอนตายเนี่ยมาหมดเลยทุกคนมานั่งเขียนเพื่อนคุณเขียนเพื่อนคุณอาจจะบอกว่าแม่งแกล้งกูตอนสิบสิบขวบอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยไหมพอเราทำอยู่พวเราจะรู้สึกว่าเออในที่สุดชีวิตเราก็จะจบทุกคนแต่ว่าระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่อ่ะ เราทําอะไรกับใครเนี่ยมันจะถูกบันทึกในสมุดนั้นพี่ว่ายอย่างนั้นประมาณนั้นค,คือคือคําถามนี้เป็นคําถามที่ดีนะผมว่าแบบเป็นมันมันทําให้บางทีอ่ะถ้าตอบคำถามนี้ได้มันอาจจะกลายเป็นโกของชีวิตได้ก็ได้ถูกยกตัวอ,อย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างเช่นบอกว่าสมมติว่าอันนี้นะสมมติว่าเอ,อพูดถึงพูดถึงลูกเนี่ยสมมติลูลูกเขียนบอกว่าเสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสใช้เวลากับพ่อตอนเด็กๆเพราะพ่อทำงานเยอะมากเนี้ยเราจะรู้สึกแบบ แล้วพี่เชื่อว่ามันมีประโยชน์ในสมุดหลายคนเลยเออเราก็จะรู้สึกว่าแบบแม่งและแล้วพี่เชื่อว่าไม่มีใครเขียนเลยว่าน่าจะทํางานเยอะกว่านี้ว่ะเป็นถึงเรานะเราคงไม่คิดแต่ว่าแบบเราทางานน้อยเกินไปหรือพี่ว่าพี่ว่านเพราะอันนี้ก็เป็นก็เป็นจุดที่เราอย่างที่อ้ําบอกอาจจะมาจัดโกชีวิตใหม่เลยอืมก็ได้นะครับลองไปตอบกันดูนะคราวนี้ผมให้รีมาร์กเลยสิบเอ็ด อะไรที่คุณต้องการจริงๆสำหรับอนาคตของคุณเออนี่ก็ดีนี่ก็ดีคือเดี๋ยวนี้ความต้องการเราเนี่ยมันแบบบางทีเราก็ดูอินสตาแกรมมาบ้างแล้วก็รู้สึกว่าฉันต้องมีนี่ให้ได้ครับแต,แ,ตแ,ตแต่แต่ไม่ได้เคยถามต้นตอ,นอว่าจากไหนต้นตอก็คือนี่แหละดูชาวบ้านมา <laughs> อะไรอย่างเงี้ย <laughs> เ,<อ>เออของออ้าคิดว่าไงนี่มันคือคือผมอไม่ค่อยเป็นคนที่คิดถึงว่า รถแมพเดี่ยวๆเท่าไหร่ว่าสิบปีผมจะมีนุ่นวินี่หรือว่าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพยาพยามพยายามโฟกัสอืมว่าว่าแค่แค่วันต่อวันหรือว่าอาจจะเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์อ,อแล้วโฟกัสให้สัปดาห์ต่อไปมันดีที่สุดแหละอืืออย่างแบบถ้าถามว่าอนาคตของผมอ,อาจจะเป็นแค่เจ็ดวันก็ได้เจ็ดวันนี้มีต้องมีเวลาให้ที่บ้านบาง ออะไรอย่างนั้นแล้วพวกนี้มันก็จะสะสมใช่คับมันจะสะสมไปเรื่อยเป็นระยะยาวของมันเองด้วยตัวเองใช่ครับเพราะว่าการตั้งเป้าหมายไม่สาคัญถ้าเกิดคุณไม่ทําวันนี้เพราะวันนี้สาคัญที่สุดนะใช่ใช่ครับณเวลานี้ที่เรานั่งกันอยู่นี่ก็เป็นเวลาที่สำคัญที่สุดสาหรับเราทั้งหมดทุกต้องคทุกคนตอนนี้นะปัจจุบันนี้นะครับครับผมเวลาจะเริ่มอะไรใหม่ๆต้องขออนุญาตใครไหมถ้าถ้าต้องขอคนนั้นคือใครอันนี้น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าเราคิดอะไรก็ได้อ่ะแต่ถ้ามันมาติด แงะอยู่ตรงนี้ผมกำลังมองไปที่ใครอยู่ครับตอนนี้ใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าเราก็ต้องเราก็จะรู้นะว่าโอเคมันอุบัติอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นโอกาสและอุปสรรคในเวลาเดียวกันต้องรู้จักต้องรู้จักรู้จักวิธีการดิวกับมันใช่ต้องเรียนดนะครับข้อที่สามก็คือว่าเฮ้ยข้อนี้ข้อนี้ก็แอบยากเหมือนกันเหมือนจะต้องไปตรงมานะ พราะคนพูดเยอะแต่แอบยาาคืออะไรเป็นสิ่งที่คุณต้องการพัฒนามากที่สุดนะวันนี้อย่ำเหมือนนะย่ำเหมือนเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะอยากทำไปเยอะแยะหมดเลยอืแต่คนที้เขาถามว่าที่สุดนะณที่สุดและณณวันนี้ด้วยเออณวันนี้ด้วยเออเออเพราะว่าถ้าเราตอบคำถามนี้ไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นเคยรู้ไหมเราก็จะแบบขคอนี้ก็น่าเรียนอันนั้นก็น่าเรียนอันนั้นก็น่าดูอันนี้ก็น่าอ่านแล้วก็ อาจจะทำนิดทำหน่อยหรือไม่ทำเลยเพราะว่ามันดูเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเพราะพี่ๆวันนี้ก็คือพลังการโฟกัสนะนี่ก็คือ13ข้ออยากให้ค่อยๆละเลียดไปนะฮะเราจะลงไว้ใน Description นะทั้ง13ข้อนี้นะครับว่าอยากให้มาคอมเมนต์ด้วยว่าเออมาคอมเมนต์หน่อยมาคนมาคอมเมนต์นิดนึงว่าว่าเออคุณ ข้อไหนที่คุณรู้สึกว่าเออชอบหรือแบบจริงคอาเม์อะไรก็ได้แหละครับก็ไม่ไม่เราอาจจะพูดในประสบการณ์ของของเราเองไปด้วยก็มีสอดแทรกเพื่อเพื่อที่จะเห็นภาพมากขึ้นนะครับไม่ได้ว่าจะมาพูดถึงเรื่องส่วนตัวอะไรมากมายถูกต้องนะครับครับก็ยังไงครบกันไปแล้วสําหรับสิบอีพีอีมาร์สเตอร์แต่ว่ามีต่องบางทีมีไปนอกสถานที่ด้วยที่วางแผนกันไว้นะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่ตามนะครับสวัสดีครับ มิชชั่นทุ h e มูลพอดแคสต์พรีเซนต์โดย Anitech Bring Happiness to Life ผู้นำนวัตกรรมความสุขสู่ชีวิต